หลังจาก ที่เราเตรียมหุงคินัวนะแล้วก็ทำซอสชิมิชิรี่เสร็จเราก็มาผัดเห็ดกับชิกพีกันก็เริ่มต้นด้วยตั้งกระทะเห็นที่อยู่ในหม้อบานั้นเราต้มชิกพีนะหรือว่าถั่วลูกไก่นั่นเองแล้วก็อีกกระทะหนึ่งตรงโน้นก็คือไหม้ไป ไฟแรงเกินไปก็คือว่ามันตั้งกล้องลำบากไงวุ่นวายตั้งกล้องนั่นนี่อ่ะก็ตั้งกระทะใส่ซันฟลาวเวอร์ออยล์ไปนะน้ำมันทานตะวันดอกทานตะวันแล้วก็ซึ่งจริงๆก็เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะแล้วก็ใส่เห็ดซื้อมา2อย่างแต่จำชื่อไม่ได้ก็หน้าตาแบบนี้แหละก็เป็นเห็ดธรรมดาแล้วก็อันที่ดำๆอ่ะมันเหนียวดีนะ texture ดีแผ่นเนื้อโอเคเลยส่วนอีชิกพีนั่นอ่ะต้องแช่น้ำไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ต้มต่ออีกชั่วโมงนึงแล้วก็อุ่นอีกเกือบชั่วโมงอ่ะกว่ามันจะเปื่อยใช้เวลานานมากก็ผัดเห็ดเผ็ดผัดเห็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ถั่วลูกไก่หรือว่าชิกพีหรือว่ากาบันโซนั่นเองกินเอามาทำได้หลายอย่างนะถั่วลูกไก่มาอบกรอบก็ได้ทำเป็นสแน็คใส่ไปก็ผัดไปจนกว่าเห็ดจะหดเหลือเกือบครึ่งหนึ่งก็ใส่ทามารี่เราไม่มีทามารี่เราใส่โรสเดียนซอสทามารี่ก็คืออกลูเตนฟรีซอยซอสจะเป็นซอยซอสนั่นเองก็เหมือนที่แบบไปโฮฟู้ดก็ใส่โรสเดียมซอยซอสไปใช่ไหมแล้วก็ผัดต่อไปใส่ ออนเนียนพาวเดอร์จะสังเกตได้ว่าไม่ทันทีแต่เราก็คือทำใหม่แล้วก็ทำต่อไปผัดต่อไปเห็นป่ะ ไม่หมดใส่พริกไทยใช่ที่นี่ก็เดี๋ยวใครใส่เกลือผัดต่อไปเรื่อยๆน่าจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะลำคาญช้าเนี่ยเอาเวลากินก็ได้ก็ไม่มีอะไรก็แค่ผัดเห็ดผัดชิกพีใส่เครื่องปรุงก็ออเนียนพาวเดอร์ซอยซอสเกลือพริกไทยเท่านี้เลยกินแบบเฮลตี้ยิ่งเฮลตี้จริงๆก็ต้องใส่แค่เกลือพริกไทยน้อยๆแค่นั้นแล้วก็ไม่ใส่อะไรอีกเลยแต่เราก็คือให้มันมีรสมีชาติบ้างก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไหม้แต่คือลองชิมแล้วไม่ไหม้เว้ยมันกินโอเคไม่มีกลิ่นไหม้เลยทีนี้เราก็แบบว่าใส่น้ำซะหน่อยให้มันแบบว่าไม่รู้เหมือนกันเวลาผัดอะไรชอบใส่น้ำด้วยเอาเลี้ยวใส่สิใส่จ้าเดี๋ยวฟูฝันเป็นบ้านเปิดหน้าต่างด้วยก็เป็นอันสุดแต่ก็รอเห็ดให้หดนะเห็ดหดนั่นแหละคนต่อไปคนต่อไปอีกระข้างหลังนะเมื่อกี้ผัดนะคือควันแบบทุกอย่างไหม้แต่กินได้จริงๆมันกินได้มันไม่มีรสไหม้เลยเขาผัดไปจนเห็ดหดนะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเสร็จก็บีบมะนาวสักหน่อยเปรี้ยวนิดๆแล้วมะนาวก็ไม่มีน้ำบีบจนนิ้วโป้งเคล็ดทีนี้เราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดที่เราทำไว้อันนี้เป็นเคลนะเป็นนางเอกของเราหั่นอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆ เป็นเคลสดนะแล้วก็
ต่อด้วยใส่คีนัวที่หุงไว้เมื่อคืนจริงๆเนี่ยคีนัวที่เคยหุงเป็นสีขาวนะไว้คีนัวแต่นี้เป็นมิกซ์เกรนมีเรดคีนัวแล้วก็มีเนื้อแล้วก็คือมีลูกเดือยด้วยมีข้าวอะไรด้วยไม่จำไม่ได้แล้วก็ใส่ของที่ผัดไว้ใส่ไปใส่ผัดเผ็ดกับผัดถั่วลูกไก่ลงไปแล้วก็จริงๆเมนูนี้กินได้เลยนะไม่แบบว่าคือเอาตรงๆก็คือเมนูเฮลตี้สุดท้ายก็แหลกไม่ไล่อ่ะมันก็คือจะจืดชืดใช่ไหมแต่อันนี้โอเคเลยเพราะว่ามันมีซอสชิมิชอรี่ด้วยคือเป็นอะไรที่แบบเฮลตี้มากแล้วยังอร่อยด้วยแต่ก็คือถ้าใครเฮลตี้จัดๆก็ไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องก็เวลาผัดก็ผัดกับน้ำส่วนซอสชิมิชอรี่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใส่น้ำมันมันก็ลองดูน่าจะไม่อร่อยแล้วก็แค่นี้แหละเสร็จแล้วน่ากินเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้ก็อร่อยตามประสาคนเฮลตี้นะคะเห็นไหมน่ากินนะอร่อยเวลาจะกินก็คุกๆก่อนคลุกคลาวให้ข้าวกันแบบนี้แล้วก็เอาใส่ปากนะจ๊ะบ๊ายบาย